อีบูล่าเริ่มต้นจากวงดนตรีอันเดอร์กราวด์ที่ผมบอกกับแฟนเพลงตลอดว่าผมไม่ชอบเพลงหลักไม่ชอบเพลงช้าและจะไม่มีวันร้องเพลงที่เป็นเมโลดี้แน่นอนซึ่งเพลงเพลงนี้เนื้อหาของมันไม่ได้เกี่ยวความรักเลยเว้ยไม่เกี่ยวกับว่าวันนึงถ้าพวกมึงเปลี่ยนไปเหมือนเปลี่ยนแนวทางไปคนที่เป็นแฟนเพลงอีบูล่าเขาจะยังศรัทธายังเชื่อมั่นในสิ่งที่มึงเป็นอยู่หรือเปล่านี่คือเพลงที่มาสื่อสารกับแฟนเพลงใช่แล้วมันก็เปลี่ยนมันเป็นจุดเปลี่ยนของวงอีโบล่าเลย